หนังสือสารานุกรมไทยนอกจากเป็นสรรพวิชาแล้วยังมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอีกมากมายท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุขครับขอเชิญร่วมมือครับน่าจะไม่ต้องบรรยายมากว่าจะเป็นใครแล้วก็เอาตำแหน่งสุดท้ายเป็นอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกันครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าภาพของเราวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรครับในฐานะเป็นรองคณบดีคณะที่ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็จะขออนุญาตนำเข้าสู่การพูดคุยเลยเสริมความจากที่คุณเพ็ญธนกรได้เกริ่นนำเสียก่อนว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยจะภาพหลักที่คนทำงานที่เป็นตัวตั้งตัวตีในวันนี้ด้วยความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์และสถานที่และบุคลากรช่วยสนับสนุนนะครับคือมูลนิธิโครงการสารกรมไทยสำหรับเยาวชนซึ่งเมื่อกี้นี้คุณเอกธนกรได้ออกนามที่เป็นหลักนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่าเยาวชนของเรานักเรียนได้เห็นได้คุ้นตาอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือชุดสำคัญของประเทศไทยเราที่เกิดขึ้นด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนแล้วก็ยังมีการดำเนินการสืบเนื่องมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วบวกรัชกาลนี้ด้วยนะเมื่อมีการปรับแผ่นดินนั้นพระอยู่ว่ารัชกาลปัจจุบันทรงพระดำริว่าน่าจะต้องสืบสานรักษาและก็ต่อยอดพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้ความรู้กับเยาวชนของเราวันนี้ในห้องประชุมแห่งนี้มีสมาชิกสโมสรไลออนหลายท่านอยู่นะครับก็ขออนุญาตให้เครดิตซึ่งกันและกันนะครับว่าสโมสรไลออนนั้นได้สนองพระมหากรุณาคุณในเรื่องนี้สนับสนุนการเผยแพร่จัดกิจกรรมเมื่อกี้ที่คุณเอกธนกรไปแข่งเขินออกมาเนี่ยสงสัยเป็นรายการไลออนจัดแข่งของคุณครับได้รางวัลไหมได้รางวัลนี่ก็นี่เล่มใหญ่นะฮะว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่นะโดยเฉลี่ยแล้วมีเพิ่มท็อปอัพมาปีละหนึ่งเล่มมาแล้วเนี่ยมาถึงเล่ม44แล้วล่ะนะครับยังทำต่อไปอยู่นะครับนี่ก็มีทั้งแจกทั้งขายพระราชทานไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วก็มีจำหน่ายด้วยทีนี้ก็ถือว่าเนื่องจากความรู้ในนี้ครับมีสาระเข้มข้นมากเราก็ทำเล่มเล็กแถมแผ่มาด้วยนะเพื่อจะกระจายความรู้ให้มีความง่ายต่อการพกพาเล่มนี้หนักไปหน่อยเอาเล่มนี้แถมด้วยก็เลยเล่มฉบับเสริมการเรียนรู้นะครับเฉพาะเล่มนี้ครับเป็นเล่มที่43นะกำหนดเรื่องไว้ครับเล่มเล็กเนี่ยมีสาระมีแนวทางพิเศษคือ1เล่มเนี่ยจะมี3เรื่องย่อย3เรื่องย่อยเนี่ยพยายามให้มีความเชื่อมโยงร้อยต่อปีนี้เป็นปีสำคัญเพราะว่าปีมหามงคลเฉลิมยงสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ72พรรษาเราก็ควรจะมีหนังสือเล่มเล็กมาสักเล่มหนึ่งนะครับเล่มใหญ่เดี๋ยวมานะต่อไปจะว่าเรื่องพระพิธีของราชการนี้มีพระราชบิดยังไงมีอะไรงานการพิธีสำคัญยังไงว่าไปแต่ว่าเล่มนี้โปรยมาก่อนมีความรู้ในนี้สามเรื่องด้วยกันในเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องมวลที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระชนมพรรษาและก็การฉลองอายุของผู้มีบรรดาศักดิ์และพระราชวงศ์ทั้งหลายซึ่งเราเคยได้ยินกันมาตลอดเลยว่านพเคราะห์นพเคราะห์เวลาท่านจะไปทำบุญทำกุศลอะไรก็เกี่ยวกับนพเคราะห์ทุกทีแหละแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นเรื่องนวคหาริสมธรรมนี่ก็เป็น3เรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องพระพุทธรูปในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อกี้ผมเอ่ยชื่อคนเขียนแต่ลืมชื่อเอ่ยชื่อบทความนะครับก็คือพระพุทธรูปเกี่ยวในสถาบันพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นเนื้อหาท่อนกลางที่สอดรับกับเรื่องพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ส่งต่อไปยังเรื่องนวคหาริสมธรรมมีลิเกปาแขกแดงนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ม้งวิทยาศาสตร์การกีฬาโลมาสีชมพูแมลงทับทรายคณิตศาสตร์ในธรรมชาติร่วมมือเท้าป่านะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่พวกเราจะได้กันท่านเชื่อหรือไม่ว่าคณิตศาสตร์ในธรรมชาติผมเกลียดคณิตศาสตร์ตลอดชีวิตเนี่ยแต่ว่าเรารู้เรื่องแฮงก็คือทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ลองฝืนใจอ่านดูซิเพราะมันมีส่วนเด็กเล็กก็ลองทำตัวเป็นเด็กอนุบาลดูพออ่านดูมันก็เข้าท่าแฮงก็เลยอ่านไปเรื่อยๆจนได้ความฉะนั้นนี่ก็คือเป็นความรู้ที่มีการอัปเดตอยู่ตลอดใช่ครับเรื่องก้าวหน้าแต่ว่าบรรดาเล่มเก่าๆต้นๆที่อาจจะเนื้อหาเก่าไปแล้วบ้างเราอยู่ในกระบวนการนะครับเล่มที่1เล่มที่11สมเด็จพระนิธิธาที่อาจารย์ทรงพระนามโปรดเกล้าว่าให้อัปเดตกำลังปรับปรุงอยู่ในเวลานี้นะจนจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มปกแข็งเล่มใหญ่ครับ